ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโยหลวงพ่อพระครูประหลัดปรินทิริวัฒโนอาคุบาอาจารย์จังหวัดสังฆทานสาธุก็ขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเขาหลายคนก็คงมารอรถไปเพชรบูรณ์ก็ดีทำเป็นเรื่องดีครูบาอาจารย์ก็สอนไว้ยิ่งให้ยิ่งรวยให้แล้วจะรวยหลวงปู่สังวานท่านปฏิบัติในป่าชาเนี่ยท่านมีความรู้มากก็มาซ่อนลูกศิษย์ให้ทำตามที่แรกๆท่านก็ซ่อนญาติออกจากป่าชาท่านซ่อนญาติท่านยังไม่ซ่อนคนอื่นซ่อนเฉพาะคนใกล้ชิดคนที่ช่วยเลือกท่านอยู่ในป่าชาท่านก็ซ่อนออกมาแล้วก็ตั้งใจจะมาช่วยญาติว่าเราได้ข้องดีแล้วก็จะมาให้ญาติรู้บ้างพอการทำสมาธิมันจะรู้อะไรมากสิ่งที่เราไม่เคยรู้จะเราจะรู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราจะเห็นอย่างน้อยเราไม่เห็นอะไรเลยก็เห็นใจตัวเองเพราะเรานี่ที่อยู่กันเนี่ยไม่เห็นใจตัวเองมีใครเห็นใจตัวเองมั้งยกมือดิใครไม่เห็นมั้งใครยากเห็นมั้ง ใจเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์สติไม่สมประกอบบ้าบ้าบอบอเลยเนี่ยเหมือนกันทุกคนเลยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมปั๊มปั๊มเปิดได้หน้าลืมลั่งบางทีห้าวี่เดินห้าวี่เดินไปทั่วเลยพอหัวไปชนไอ้กระดานมือไปคลำห้าวี่บนหัวเดินห้าวี่มันยังไงเพราะเราไม่มีสติที่เรามาอยู่มาฝึกสติมาฝึกจิตให้มันหายป่วยอยู่บ้านมันป่วยคนโกรธนะยิ่งป่วยหนักเคยเห็นคนโกรธคนถ้าโกรธจะป่วยเคยเห็นไหมหน้างอป่วยจิตมันป่วยเราก็ต้องมารักษาอยู่บ้านรักษาไม่ให้ต้องมาวัดโรคจิตไปโรงพยาบาลไม่ได้เขาเดียวเขากับฉีดยาประสาทเสียอีกเพราะว่ามันเอาไม่อยู่แล้วพูดไม่รู้เรื่องต้องช็อตไฟอย่างเดียวให้จิตมันลืมพอคนโกรธเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกคนโกรธคือคนโง่โมโหคือคนบ้าทำได้ทุกอย่างคนโมโหนะฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็ฆ่าได้ไข่คว้างหน้าฆ่าหมดลูกเล็กเด็กแดงฆ่าได้หมดเพราะความโกรธมันเป็นคนบ้าโมโหเนี่ยโง่ด้วยบ้าด้วยปนกันไปคือคนที่ไม่รู้ใจตัวเองจะเป็นถ้าเรารู้ใจก็ไม่เป็นพอเราโกรธปุ๊บถ้าเรามานั่งสมาธิเนี่ย
เจริญสติประธานสี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมดูกายดูเวทนาเวทนาก็สุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยพอเราโกรธปุ๊บเราจะรู้เลยเพราะเราเคยดูไว้แล้วดูเวทนาโกรธปุ๊บมันจะรู้ว่าเราโกรธคนที่โกรธไม่รู้ไปฆ่าคนไม่รู้ว่าตัวเองโกรธ รู้ไหมโกรธเพราะอะไรเอ้าใครตอบได้เดี๋ยวให้สามตัวบนโกรธเพราะอะไรรู้ไหมคนเนี่ยโกรธเพราะความคิดตั้งข้านปรุงแต่งโกรธแล้วมันไม่หยุดกัดฟันกอดกอดมึงอยู่งั้นปรุงแต่งจะฆ่าเขาจะตีเขาจะด่าเขาไม่ถูกใจ ไม่มีใครทำถูกใจก็โกรธแม้แต่ตัวเองทำไม่ถูกใจก็ยังโกรธตัวเองเคยโกรธตัวเองไหมโกรธแต่ไม่รู้ตัวเวลาไม่ต้องอะไรเคี่ยนคิ้วเคี่ยนคิ้วเนี่ยเคี่ยนเตลิดไปหน่อยมันจุปาก โกรธเคยไหม ไม่ได้ยังกระจายตัวเองไงมือมันเตลิดไปหน่อยโกรธจุปากเลย จะทำลายตัวเองอีกบางคนผูกคอตายอีกน้อยใจตัวเองเพราะตั้งค่ายมันปรุงแต่งให้ผูกก็ผูกเพราะมันไม่ดับเพราะไม่รู้เวทนาเวทนาเกิดคือความทุกข์ทุกข์ใจ แต่ไม่รู้มันทุกข์เรื่องอะไรมันไม่รู้ไงถ้าเรามาปฏิบัติธรรมจะรู้พอทุกข์ปุ๊บเราจะรู้อ๋อเราไม่พอใจทําไงถึงจะดับถ้ายิ่งคิดยิ่งมันจุดไฟมันยิ่งพอไปคิดก็ยิ่งมันน้ำมันไปลาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บหน้าเริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นไฟมันลุกใจหน้ามันแดงคนโกรธหน้าจะแดงเห็นไหม เลือดมันขึ้นหน้าความร้อนมันขึ้นหน้าเลยแดงเป็นอย่างนั้นทีนี้มาอยู่นี่ถือว่าได้เปรียบคนเข้าวัดคือคนได้เปรียบเอาข้อแรกเอาง่ายๆทําไมได้เปรียบอะไรได้เปรียบคนอื่นคือมาอยู่วัดจะเห็นคนตายมานี่เห็นยังไม่เห็นเช้าไปดูตรงเมนเขาสวดไปแล้วคืนนึง เนี่ยคอได้เปรียบถ้าเราไม่เคยเห็นคนตายเนี่ยพอใครตายเนี่ยเราจะไม่ค่อยออกจากบ้านเราจะกลัวอยู่วัดก็ไม่กล้าเดินไปเข้าห้องน้ำกลัวพี่เยอะเนี่ยพี่เนี่ยไม่ใช่น้อยอยู่ใกล้ๆกันนะพี่ใกล้ๆเราเนี่ยถ้าโกรธเราเป็นพี่ถ้าใจดีเป็นพระเราต้องเอาพี่ออกเอาพระใส่เข้าไป ทำให้เป็นพระจริงๆนะพี่มันร้ายนะพระใจดีพี่ใจร้ายคอยไปเข้าซิ่งคนโกรธคนห้าข้องกินเคยเห็นพี่ห้าข้องกินไหมเคยเห็นพี่สูบยาไหมเคยเห็นไหมไม่เคยแสดงว่าไม่ค่อยได้ไปป่า อยู่แต่ในเมืองไม่เห็นพี่สูบยาพี่สูบยาได้นะกินไก่ก็ได้พี่เนี่ยอาตมาเห็นประจำพี่สูบยาพี่กินเหล้าตายแล้วมันเป็นมันติดเหล้าคนติดเหล้าจนตายก็แล้วมีอะไรติดอะไรให้เลิกก่อนทำไมงานมันไม่เลิก ผมไม่เลิกปุ๊บพอตายปุ๊บจิตมันยังติดอยู่มันยังคิดว่าตัวเองยังยากอยู่พอเราที่เรากินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้กายไม่ได้ทำเองจิตมันเป็นคนสั่งพอกายเนี่ยมันเป็นขี้ข้าจิตเนี่ยเป็นเจ้านายไปซื้อเหล้ามันจะกระซิบที่หูเลยมือก็ควักกระเป๋ามันสั่งนะจิตมันสั่งไปซื้อเหล้าก็ควักห้างเงินเนี่ยไปเอารถไปเอาขับรถไปมันก็ชวนให้ขับรถไปจิตนั้นมันพาไป
ไปซื้อเหล้ากินทีนี้เวลาไอ้ตัวเองตายแล้วจิตมันยังไม่ตายจิตมันก็ยังติดเลยก็บางคนเนี่ยเอาง่ายๆตามโรงพยาบาลนี่เนี่ยเขาเจาะคอเป็นในทุ่งลมโป่งพองแล้วก็เป็นมะเร็งกล่องเสี้ยงเขาเจาะคอมา เอาเหล็กใส่ให้มาเป็นรูยังสูบยาเลยต้องไม่รู้ว่าตัวเองก็สูบยาเป็นมะเร็งเพราะสูบยาเอามืออุดตรงคอเนี่ยปากก็สูบตลกเอามืออุดคอมันไม่รู้เล็กๆอุดแล้วก็สูบเนี่ยตมาก็เห็นนะอะไรหม้อก็ไม่ให้สูบยังจะสูบอุดคอแล้วก็สูบ เวลาแกไอเนี่ยเสด็จไม่ออกปากออกตรงคอเนี่ยพุทออกมาเลยแต่ก็ยังสูบยากยากยาเนี่ยพวกนี้ถ้าตายแล้วไปเข้าคนแล้วไปสูบยาที่ไปเป็นปัญจ้างนะเจ้าพ่อที่นั่นเจ้าพ่อนี่ไปเข้าคนนะพวกจิตอ่อนจะถูกพี่พวกเนี้ยเข้าเขาเรียกคนจิตอ่อนพี่มันจะเข้าจับตัวเป็นคนส่งอย่างนี้ก็สูบยาเลย โอ้โหยากมือสั้นเงี้ยใส่สี่ห้ามวนสูบควันพุ่มหัวเลยอันมาเกินพี่ไงให้คนเป็นคนส่งเนี่ยเมาจะตายพี่มันสะใจได้สูบเนี่ยจิตมันติดนี่ที่เขาเรียกว่าจิตมันติดติดไม่เลิกเราอยู่บ้านก็หัดมาวัดไม่มามันจะติดบ้านอ่ะตายจะกลับบ้านอีกไปพาคนที่บ้านเดือดร้อนอีก เดือดร้อนยังไงเดือดไปห้ามอบลามาไล่อีกสั่งมอบลาอ่ะเอ้าไปเดินว่าเป็นไปให้เขาเห็นเนี่ยพวกก็คิดว่าพี่มาก็ต้องไล่แต่ตัวเองน่ะมันติดบ้านอยากจะไปบ้านแต่คนที่บ้านเขาไม่ต้อนรับ ไปแล้วไปเลยอย่ากลับมา ทางใครทางมัน พี่ไปต้วนพี่คนอยู่ต้วนคนไม่ปนกันบนไม่ได้นอนไม่หลับ จริงๆนะเป็นไงจริงๆนั่งสมาธิเราจะรู้เรื่องพวกนี้เรื่องที่อาตมาพูดในเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นเพราะอะไรเพราะแม่อาตมาเนี่ยเคยพี่เขาแม่อาตมาเขาจะจับเป็นคนทรง คนโบราณน่ะยายตมาสมัยนั้นลุงปู่สังวานยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็พอออกลูกมาเป็นลูกเศร้าตำบลกระเสี้ยวเนี่ยซ่านเต็มเลยไม่ใช่ซ่านไม่ใช่ซ่านอาญานะซ่านเฉพาะเต็มเลยเต็มลำคลองเลยคลองกระเสี้ยวอ่ะคลองกระเสี้ยวก็คืนมาจากด้านช้างมาจากเขื่อนเขาเรียกเขื่อนกระเสี้ยวจริงๆกระเสี้ยวเนี่ยมันอยู่ข้างล่าง เขื่อนนะครับไปเอาชื่อนี้ไปตั้งน้ำมันไล่มาตำบลกระเสี้ยวอำเภอสามชุกแต่เขื่อนกระเสี้ยวมันอยู่อำเภอด้านช้างแต่เมื่อก่อนเนี่ยอำเภอสามชุกเหมือนกันตอนล่างก็มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอด้านช้างทีแรกเขาเรียกด้านช้างเป็นบ้านด้านช้างตำบลด้านช้างตำบลน่องมะค้ามงตอนล่างนี่เป็นอำเภอทำไมนั้นหลวงพ่อท่านน่องท่านไปอยู่ที่นั่น มาเป็นเด็กเล็กๆอายุประมาณทั้ง8 ขวบ9 ขวบ9 ขวบประมาณ9 ขวบไม่ถึง10 ขวบ8 ขวบ9 ขวบโอ้ยงูใหญ่ที่นั่นงูใหญ่เกิดมาก็เคยเห็นงูยาวซ้ำหว่าเนี่ย6 เมตร12 ซองเขาเอาซอกวัด งูวัดนะงูมันอยู่กับลุงพ่อสนองจะไม่ทำอะไรงูจงอางใหญ่ใหญ่ยังงูเลื่อมเลยที่นั่นตัวใหญ่ก่อนไปยากมายากให้สมาคิดไว้นะคิดว่าอาตมาทำวิโมกขธรรมเนี่ยถ้าสำเร็จแล้วกะอยากให้สำเร็จก่อนน้ำท่วมก่อนที่น้ำจะท่วมเทพอาตมาจะเดินย้อนกลับไปที่นู่นไปที่วัดเข้าธรรมี ประมาณ9 ไว้นะประมาณปี
64เนี่ยก่อนที่น้ำจะท่วมกรุงเทพเนี่ยที่อาตมาไปสร้างวิโมกขธรรมเนี่ยพอพระหลวงพ่อท่านให้ทําท่านสร้างมาให้ทําให้ช่วยคนให้ช่วยญาติต่อไปญาติจะไม่มีที่อยู่เพราะน้ำจะท่วมก็เลยว่าเดี๋ยวสร้างใกล้จะเสร็จแล้วขาดเงินอีกไม่กี่ล้านแล้วก้าวก่อนปี65เนี่ยจะให้เต็ดการจะชวนโยมเดินไปนู่นไปที่หลวงพ่อท่านน้องมาอยู่ที่เนี่ยท่านมาจากที่นู่นมาจากจังหวัดเข้าทํามิ่งอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณตอนล่างนี่ก็เขาก็แยกย้ายไปก็มีพระไปอยู่แล้วไม่ได้เป็นสร้างข้าตั้งอาคารไปแล้วแต่เป็นวัดแรกมาเป็นเด็กตอนนั้นยังไม่มีกุฏิไม่มีศาลาหรอกใบมีกุฏิลั่งหลวงพ่อท่านน้องท่านอยู่กุฏิลั่งเดียวอยู่บนเข้าศาลายังไม่ได้สร้างท่านก็เดินมานี่เลยเดินมาจากท่ามีมาเนี่ยพ่อจะมาไปงานเผาศพตาจะมานี่เนี่ยตาตมาก็คือลุงของลุงพ่อสนองแต่เป็นพี่เคยหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานนะเขาเรียกเป็นน้องเมียตาตมาเป็นพี่เคยอาตมานี่เป็นเล่นถ้านับแบบสุพรรณเขาเรียกเล่นเล่นหลวงปู่สังวานแม่ตมาเป็นล้านเป็นลูกพี่เจ้าตาธรรมามรณภาพวันที่16ตุลาพ.ศ.214มรณภาพหลวงปู่สังวันก็เอาเก็บไว้แต่ก่อนจะมรณภาพเขาบอกว่าเขาจะตายวันจันทร์นั่งสมาธิรู้นะว่าวันจันทร์จะตายแล้วก็วันจันทร์แล้วก็มรณภาพพายำตีกองยำคำปุ้มปุ้มปุ้มตอนนั้นมาเป็นเด็กเลี้ยงควายได้ยินเตี้ยงกลองถ้าตีกลองตอนไม่ใช่ตอนกลางวันเขาจะตี11 โมงถ้าพี่จาก11 โมงต้องมีอะไรที่วัดก็รู้เลยว่าต้องมีอะไรที่วัดตีตอนเย็นประมาณสักบ่าย3บ่าย4 โมงแล้วก็เลยเก็บศพไว้เอาไปเผาประมาณเดือนมีนาปลายเดือนมีนาหลวงปู่สังวานจัดเผาศพสองศพมีหลวงปู่ชัยคือหลวงพ่อคุณชัยกับหลวงพ่อคุณมาทุพันเรียกหลวงพ่อคุณพ่อของแม่เรียกพ่อคุณกรุงเทพเรียกตาหลวงตาก็อยู่นู่นแหละก็เลยเผาศพมาก็ไปตำดินปืนทำตะไลจุดกันดินตะไลก็ไปช่วยกันกระทุ้งทำตะไลตำปกปกปกทั้งวันนะพอตำดินเสร็จก็จับเขาก็ให้บวชเนรก็เลยบวชเนรหน้าไฟงานทอบนะลุงผู้ชายหรือพวกคุณชายก็คือเป็นปู่ของอาจารย์ไพฑูรย์ที่อยู่โรงพิมพ์นะนามสกุลเดิมก็วาลีนินหลวงพ่อคุณชัยยังไม่บวชนามสกุลวาลีนินหลวงพ่อคุณมานี่นามสกุลมั่นมณีมาซื้อควายคนเนื้อคู่กันนะตาจะมาเนี่ยคือหลวงพ่อคุณเนี่ยมาจากนู้นคงเจียมเดินมากันในห้อยชื่อในห้อยส่งในห้อยส่งเนี่ยมาซื้อควายทุพันกันตาจะมาก็เอาเงินมาจะมาซื้อควายมาก็เข้าคือรวมกันมาแล้วก็ซื้อก็ไล่ไปเขาจะไล่ไปนู่นน่ะไปทุกวันนี้ก็ไปกลางดงไปแก่งคอยน่ะไปทางแก่งคอยเนี่ยก่อนเขาเรียกแรงคอยตอนล่างนี่ก็เปลี่ยนแรงมันตายหมดก็เลยเรียก
พูดไปคนไม่รู้จักก็เลยเปลี่ยนเป็นแก้งคอยจริงๆทีแรกเรียกแรงคอยคนเดินมาจากอุบลจะมาตายที่นั่นจะตายอยู่ประมาณป่วยเนี่ยเขาจะเริ่มป่วยมาจากประมาณนู้นน่ะลำน้ำอยู่ในข้าวใหญ่มันจะไปเมื่อก่อนเป็นข้าวใหญ่เป็นดงพญาไฟ ตาจะมาเล่าให้ฟังมาจากดงพญาไฟมาผ่านดงพญาไฟคนจะตายก็จะป่วยเป็นไข้ป่าแต่ทำไมก่อนเขาไม่เรียกไข้ป่าเรียกพี่กินบอกหลับไม่ได้ทั้งคืนต้องก่อไฟอยู่ที่กองไฟอย่างเดียวแล้วก็จะป่วยแล้วพอขึ้นแก้งคอยเนี่ยขึ้นเนินในหมวกเหล็กนั่นนะที่เราเดินกันมาที่รถทุกวันนี้วิ่งจะขึ้นเนินหมวกเหล็กนะพอลงมาฟังเนี่ยจะเป็นแก้งคอยอีแรงมันคอยอยู่นั้นพอลงนั้นอีแรงกิน อีแรงคอยกินคนเดินเดินมาจากอุบลมาอย่างนู้นเลยมาซื้อควายไม่ได้ควายตังนั่นเลยข้อเมียเลยมาเจอเนื้อคู่เจอยายอาตมาเลยเลยแต่งงานอยู่นี่เลยไม่กลับบ้านเลยพอหลวงปู่สังวาลออกจากป่าช้าก็บวชอยู่กับหลวงปู่สังวาลเลย ใจดีดีบุญแกที่มาอยู่นี่ถ้าแกอยู่นู้นก็คงไม่ได้มาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเจอหลวงปู่ทั้งวันก็ญาติเก่าคนในญาติกันนั้นเนี่ยทำบุญร่วมกันจะเป็นญาติกันที่เขาเรียกทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขั้นคนทำบุญร่วมกันเนี่ยบางทีก็มาเป็นเนื้อคู่กันเหมือน เคยเล่าอะไรคนไอ้ที่ผู้หญิงคนหนึ่งสมัยนั้นไม่มีพุทธเจ้าศาสนาพุทธยังไม่มีมีพระประเจพุทธเจ้าก็ออกมาเดินออกมาจากป่า ป่าที่มาผ่านมาออกมาก็มาเจอมาบิณฑบาตในหมู่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอพระก็รู้สึกศรัทธาก็เลยจะเห็นพระไม่มีห้องน้ำก็เลยสร้างห้องน้ำให้สร้างห้องน้ำก็พอดีมีเพื่อนเป็นผู้ชายก็เลยชวนกันสร้างห้องน้ำบอกว่า สร้างห้องน้ำไหมคือบอกบุญนั่นแหละใครๆบอกให้ช่วยกันผู้ชายบอกฉันไม่มีเงินฉันมีทองอยู่นิดหนึ่งทำได้ไหมผู้หญิงบอกได้ก็เลยเอาทองให้ผู้หญิงไปผู้หญิงก็เอาทองไปค่ายก็มาถามห้องน้ำให้พระคนจิตเนี่ยเป็นกุศลจิตที่เป็นบุญน่ะแต่ห้ายากนะคนต้องมีบุญเก่าที่จะมาเจออย่างนั้น พอไม่ต้องอะไรทุกวันนี้คนจะไม่ค่อยชอบพระชอบที่ชอบก็ทําบุญที่ไม่ชอบก็ไม่ทําทั้งที่มีศาสนาพุทธนะนับถือศาสนาพุทธบางคนก็ไม่ใส่บาตรแต่คนนี้มีบุญเก่าที่เคยสะสมมาก็เลยมาทําจิตเป็นกุศลเป็นบุญตายตายจากชาตินั้นนะเขาไปเกิดอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์คนที่คิดอย่างนั้นจะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะไม่ตกนรก จะเวียนว่ายอยู่บนสวรรค์กับมนุษย์จะวนอยู่มนุษย์กับสวรรค์จนมาเกิดชาตินี้แหละให้ผู้ยิ่งมาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินพออายุ16สมัยก่อนสิบหกเขาจะเลือกคู่ก็เจ้าแผ่นดินก็ให้ไปเกณฑ์คนมาหนุ่มๆเกณฑ์มาให้หมด อยู่ที่ไหนก็เกณฑ์มาก็ไปเกณฑ์มาหมดอยู่ในป่าในเข้าอะไรก็ไปเกณฑ์มาหมดพอได้เวลาเสี่ยงมาลายผู้ยิ่งก็เสี่ยงมาลายเสี่ยงมาลายไปเข้าคอผู้ชายก็เลยเอามาจับแต่งงานเจ้าบุญดีก็เลยทำว่าผู้ชายนี้บ้านอยู่ที่ไหนบอกนู้นบ้านอยู่ในป่านู้นทำเผาถ่านค่ายเผาถ่านเก็บผักหักฟืนค่ายกินอยู่ในป่า เจ้าแผ่นดินก็เลยโกรธว่าลูกเศร้าไปเลือกเนื้อคู่มายังไงเอามาจนดัง
คนรวยๆไม่เอาลูกเจ้าเป็นดินลูกเศรษฐีไม่เอาก็เลยโกรธเลยเนรเทศบอกไปเลยอย่าแต่งงานแล้วไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นเลยลายออกจากเมืองเลยพอออกจากเมืองให้ผู้หญิงก็เอาทองคําห่อให้ผู้ชายก็พายไปเอาผ้าพันให้ผู้ชายก็พายทองคําผู้ชายมันไม่เอา ผมไม่เอาหรอกที่บ้านฉันเยอะอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ไม่เอาให้ผู้หญิงมันก็บอกโอ้ไอ้นี่โจรเลยยังโง่มันรู้จักทองคําก็เลยผู้ชายมันทุกข์แค้นนะครับนะครับก็เลยเอาไปนิดเดียวเอาพอถือไปไม่อยากเอาไปมันหนักผู้หญิงกันไม่รู้ทำไงครับมันโง่ก็ต้องไปตามโง่นะเอาไปน้อยๆกันนะ เขาเลยไปอยู่ด้วยกันในป่าเนี่ยพอเดินไปถึงในป่าในบ้านผู้ชายเดินเข้าไปในป่าไปเจอเนี่ยทองคำมันขึ้นจากดินมันผุดขึ้นจากดินแบบเห็ดเคยเห็นเห็ดโคนไหมเห็ดนั่นคือขึ้นมาจากดินผู้ชายบอกผู้หญิงบอกเนี่ยบอกแล้วไม่ต้องเอามาบ้านฉันเยอะแยะทองคำผุดจากดินขึ้นมาเลยไอ้ผู้ชายคนนี้ก็คือ ให้คนที่ช่วยทำห้องน้ำที่เอาทองคำทำมาเนี่ยให้ผู้หญิงใช้แรงใช้เงินเป็นคนผู้นำเลยออกเกิดมาชาตินี้เป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกผู้หญิงก็เลยโอ้ยคนนี้มันมีบุญเลยไปบอกกับเจ้าแผ่นดินให้มาค้นทองคำไปก็เลยมาค้นทองคำไปต้องไล่เล่มเกวียนนะเอาไปไว้ในเมืองไว้ในวังนะเจ้าแผ่นดินก็ลูกเคยคนนี้มันมีบุญเนี่ย อย่างนี้ก็ให้มันเป็นเจ้าเป็นดินแทนก็เลยได้เป็นเจ้าเป็นดินนะบุญนะทําบุญร่วมกันมาเป็นเนื้อคู่กันนะที่เขาเรียกทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขั้นที่คนมาแต่งงานกันเขาเรียกเนื้อคู่กระดูกคู่มันมีคู่เวรคู่กรรมมีคู่บุญคู่บารมีก็มีคู่บาปก็มีคู่ล้างคู่ผ่านก็มีเนื้อคู่มีไล่คู่คู่ล้างคู่ผ่านก็มี ยิ่งอยู่ยิ่งตีกันยิ่งอยู่ยิ่งเมากลัวเมามึงเมาได้กูก็เมามั้งมึงเกิบกลัวเกิบเลยเมาแล้วไม่รู้ทำอะไรก็ตีกันนี่ส่วนมากเมียจะตีพวกที่เคยเห็นนะพวกก็เมาเมียก็เมาผู้หญิงเมาเมามากนะเมาแล้วก็ตีพวก พวกตีก็ตบสิพวกนี้อยู่ด้วยกันไม่เลิกกันหรอกพวกนี้นะเขาเรียกพอๆกัน คนมันพอกันถ้าไปวัดด้วยกันมันก็ไปด้วยกันถ้าอีกคนไปวัดอีกคนไม่ไปมันจะทะเลาะกันคนไปมันก็ไม่อยากให้คน คนไม่ไปก็จะบอกว่าไม่ดีอย่าไปไปวัดไปทำอะไรคนรับอดนอนมาบ่อยๆห้ามมาติดพระอีกเป็นยังไงนะคนพระมันรู้เรื่องก็ถูกไปอีกถูกห้างเล็กอีกถึงว่าบุญนี่มันอัศจรรย์เนี่ยที่มานั่งเนี่ยมีบุญทุกคนถ้าไม่มีบุญตายแล้ว เคยเห็นคนหมดบุญป่ะคนในโรงอยู่ไม่เมนนะคนจะตายง่ายๆนะนี่เมื่อตอนหัวค่ำมาถวายเป็นเจ้าภาพสวดศพมานะอยู่วัดตึกเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ชายแม่น้ำเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพทำผัดกะเพราไข่เจียวไปนี่เนี่ยที่ไปวางที่ร้านเลิกวิโมกก็ทำนี่เนี่ย นี่แกก็เป็นเจ้าภาพเราก็ดีมีเจ้าภาพคนแล้วไข่เจียวผัดกะเพราคนจะไปก็กลัวไม่มีข้าวกินลังเลลังเลลังไหลจะไม่จองรถกลัวจะไม่มีข้าวกินกลัวอาตมาจะไม่มีข้าวให้กินอาตมาก็เริ่มใจชื้นมีคนแหละบอกกะเพราไข่เจียวอีกคนบอกว่าไก่ย่างส้มตำต้องเจ้าแหละอยู่ไม่นานไม่ทันไป คนนี้เข้าโรงพยาบาลเวลาจะไปขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลเส้นเลือดตีบ
เส้นเลือดก็เลยไปโรงพยาบาลเขาก็ผ่าดิจะทำอะไรบายพาสจะเอาต่อเส้นเลือดให้ใหม่เส้นเลือดมันตีบก็เลยเอาเส้นเลือดแข็งๆใส่กองยาวเส้นเลือดพลาสติกใส่แบบหลอดกาแฟมันแข็งใส่หลอดแข็งๆใส่ให้ผ่าก็แบบผ่าใกล้ โอ้โหคงกรรมอะไรไหมผ่าแบะอกเลยแบะอกเลยหัวใจเต้นอยู่ข้างนอกเห็นเลยจิบ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 เห็นหัวใจเต้นเลยแบะไว้2 วัน3 วันตัดหัวใจออกเลยควักหัวใจออกมาข้างนอกเลยเอามาแช่เย็นเลยเอาหัวใจเทียมใส่เข้าไปเลยเย็บ อีก2-3 วันผ่าอีกผ่าชิ้นเดิมเอาหัวใจออกไหมหัวใจเทียมออกเอาหัวใจเดิมที่ว่ามาแช่เย็นเอายัดเข้าไปอีกเท่านั้นคิดว่าจะให้อยู่อีก2-3 วันผ่าอีกควักเอาหัวใจออกไหมเอาอันนี้ใส่เข้าไปแทนอีก3 หุ่น โอ้โหเราแค่เดินแก้วบาดเท้าเดินไม่ไหวนี่พวกแบะอกน่าจะทำซิปไว้ให้เลยจะทำซิปไว้ให้จะได้ไม่ต้องผ่า ผ่าทีเดียวก็พอนี่ผ่าแล้วไปก็ตายอ่ะสิตายเลยไม่ได้ไปอ่ะตายเมื่อวานเนี่ยอีตอนจะทำโรงทานอ่ะก็เดี๋ยวก็หมอบอกให้ทำใจทำใจบอกกับญาติถ้าทำใจก็เลยไม่ได้ไปลูกเศร้าก็ไม่ไปลูกเคยไปตายเลย ผ่าซ้ำเที่ยวตายเลยมันยากเลยเลยก็สงสารโอ้ไปผ่ายังไงกรรมแกนะเนี่ยเราจะทำกรรมอะไรวะเนี่ยพวกนี้มันจะมาทำเราเคยผ่าเขาก็จะผ่าเราเลยตอนจะผ่าทีแรกเขาบอกว่าโอ้ยไม่ผ่าหรอกจะกลับบ้านไม่ทำมีท่านให้ลูกกลัวจะตายก็เซ็นให้หมอผ่าผ่าแล้วก็เอา เป็นตมาแล้วโหเอาอะไรใส่ให้หัวใจอะไรหัวใจที่ใช้แบตเตอรี่อะไรของเข้าเนี่ยยัดเข้าไปแทนมันจะอยู่ได้ไงตายเลยก็เลยเป็นเจ้าภาพให้เข้าคืนหนึ่งพอเข้าก็จะเป็นเจ้าภาพให้เราต้องเป็นเจ้าภาพเขาอีกเข้าไม่ทันได้เป็นให้เราเราเป็นให้เข้าก่อนบุญนะเนี่ยแกได้บุญนะเพราะเจตนาแก ทำแล้วแกควักเงินออกมาแล้วมาลงหุ้นแล้วแต่จิตแกก็เป็นบุญก็บอกลูกสาวเขาว่าให้กระซิบที่หูแม่นะว่าให้พูดถึงว่าจะไปทำโรงทานให้แกได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้พวกแหวะอกแล้วก็น่าสงสารให้เราอกเข้าอกเรานะ เราถ้าลูกแบะอย่างนั้นมั่งเราก็ไม่รอดเหมือนกันถึงว่าป่วยเที่ยวไปห้าหม้อนะไฟเดียวเขาแบะอกเอาอีกไม่ใช่นะอาจารย์มาไม่ใช่อะไรกลางคืนไม่ใช่กาแฟอาจารย์ไม่ใช่กาแฟไม่ใช่เอ็มร้อยไม่ใช่กระทิงแดงเครื่องกระตุ้นไม่ใช่เลยใช่น้ำเปล่าอย่างเดียว เราเรื่องนี้นะครับว่าคนเวลามันจะตายง่ายๆเลยไปปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บไปโรงพยาบาลเดินไปกันค่ากลับไฟลงมาไม่น่าเชื่อนะให้คนไปก็คิดว่าจะให้ไม่ได้คิดเพื่อตายอ่ะ ถ้าคิดเพื่อตายก็คงไม่พาเดินกลับเลย
หลวงพ่อตะนอกท่านถึงไม่ไปไปห้าหม้อหม้อนี่ถ้าไปเซ็นให้แล้วทำจนตายถ้าไม่ให้ก็ตายถ้าไม่ตายก็ให้ต้องยั่งนะไม่ถ้าเขาพาไปแล้วเขาจะปล่อยกลับได้ไงมามันไม่ให้มาได้ไงเด็กก็มาตายหม้อก็มีความผิดอีกเขาก็อยากจะช่วยนะแต่คนมันมีกรรมมันต้องตายไปเจอพอดีเลยเจอมีดก็ตายพอดีเลยไล่คนเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ไล่คนไปเลยไม่ได้กลับเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปบ่อยๆโรงพยาบาลไปบ่อยจะเป็นแบบนั้นจะไม่ได้ตายดีจะถูกตัดตาไว้อีกถ้าตายบ้านยังดีก็ได้แช่ตู้เย็นไม่ต้องตัดตาเอ้ายังมีโอกาสฟื้นนะฟื้นยังเคาะลงเย็นได้ให้นั่งเขาฉีดยาตัดตาแล้วแข้งเป๊กแข้งไปหมดทั้งตัวแล้วขออะไรไม่ได้แล้วสมัยนี้ถึงมีคนตายแล้วมันไม่ฟื้นนะสมัยก่อนฟื้นนะมีคนฟื้นบ่อยคนถึงเข้าวัดคนรุ่นเก่าเขาถึงเข้าวัดพาลูกหลานเข้าวัดเพราะคนมันฟื้นแล้วมาเล่าให้คนฟังบางคนสวดซ้ำคืนนะฟื้นนะสวดไปซ้ำคืนบ่ายบ่ายจะเผาฟื้นนะสมัยนี้ไม่มีนะไปแล้วไปเลยไปสบายที่ชอบที่ชอบหมดเลยถ้าไม่สบายก็คงกลับนะคงสบายไปไม่มานะใช่ไหมถ้าเราสบายเราก็ไม่กลับเลยไหมถ้าไปลำบากเราต้องกลับสิมีใครกลับมาไหมไม่มีมีแต่ไม่ก่อนมีกลับมาเล่าให้ฟังหูลำบากไปนู้นแห้งแล้งกันดานทางไปนรกนะทางไปขึ้นศาลนะทำบุญปนบาปเราต้องไปขึ้นศาลแล้วทุกคนด้วยก่อนจิตจะออกจากร่างเนี่ยทำสติให้ดีพยายามทำสมาธิให้ได้ข้ามเวทนาให้ได้เพราะคนจะตายเวทนามันจะเยอะพยายามดับลมให้ได้ทำดับลมหายใจให้ได้ทำให้ลมละเอียดให้ได้แล้วเวทนามันจะน้อยถ้ามาวัดอย่างนี้เราต้องหัดข้ามเวทนาอดหลับอดนอนก็ต้องนั่งลองไม่พลิกดูมั่งเวลาพลิกก็มองข้างๆก่อนเข้าไม่พลิกเราก็ไม่พลิกให้พลิกแป๊บถ้าเป็นปลาก็ไม่ก็เรื่องหมดเลยลองไม่พลิกดูมั่งเลยหัดข้ามเวทนามั่งแล้วจะได้ใช้เวลาเราจะตายมันต้องใช้นะไอ้เนี้ยที่เรามาฝึกเนี้ยฝึกเอาไปใช้ตอนจะตายมันจะได้ไม่ต้องไปลองไม่ห้าคนช่วยฝึกทำใจไว้ถ้าไปห้าหม้อมันดูแล้วไม่ให้ก็กลับดูแล้วมันเสี่ยงเรานี่มานี่เสี่ยงตายอีกแล้ว เดี๋ยวกลับเพราะทุกวันนี้ต้องไม่ก่อนคนเขากินกินอาหารเป็นยากินเขากินสมุนไพรเห็นไหมกินข่ากินตะไคร้กินใบมะกรูดกินหอมกินกระเทียมทุกวันนี้กินยาเป็นอาหารยาเบาหวานเช้า19 เม็ดเย็น8 เม็ดโอ้โหกินข้าวเช้าต้องกิน19 เม็ดยาเบาหวานแล้วมันจะอยู่ได้ไงกินยาเป็นอาหารจะอยู่ได้ไงมันมีวิตามินอะไรที่ไหนกินไปก็ไปขับน้ำตาลออกไตก็เสียอยู่ไปก็ฟอกไตลามเขาเรียกแพทย์ปัจจุบันถ้าว่าโอ้ยากินเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวมันอย่าไปพูดในอนาคตหมอบอกปัจจุบันนี่รักษาเบาหวานก่อนถ้าตายเสี้ยนั่นมันอนาคตเสี้ยก็ต้องไปตามเขาเรียกแพทย์ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันรักษาปัจจุบันก็เหมือนกันเรามานั่งนี่ต้องอยู่กับปัจจุบันมาวัดกับพระก็ให้อยู่ปัจจุบันไปโรงพยาบาลหมอก็บอกให้อยู่กับปัจจุบันนี่เป็นหม้อแพทย์ปัจจุบันมันจะแพทย์อนาคตหม้อเขาบอกพอไตเสียเขาไปฟอกทีล่างเขามาว่ากันอีกใหม่ก็รู้มันเสียใครเห็นนะคนเป็นเบาหวานจะมี3-4 โรคอยู่ด้วยกันหัวใจโรคหัวใจความดันเบาหวานไข้มันที่โลกนี้มีแน่นอนอาตมานะเป็นเลือดตีบ
เป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นไขมันความดันสูงแต่ไม่เป็นเบาหวานแต่ใจเราไม่เคยคิดจะพึ่งหม้อหรอกว่าเราไม่คิดตายดีกว่าไปพึ่งไม่คิดพึ่งเขาแต่ถึงเวลาจริงๆมันก็พึ่งกันเขาก็ผ่าไปโยมก็ผ่าไปเขาก็ ห้างวันเดียวถ้าไม่ผ่าไปถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็จะไปโทษเขาอีกเอาละก็ไม่ได้ไปไปโอ้โหก็มันให้ยามายาละลายริมเลือดยาละลายไขมันยาความดันสูงสามอย่างเครื่องเล่นเราเนี่ยอีกหน่อยก็ต้องฟอกไตนะเอายาพวกนี้มานี่มันกินน้ำนะมาชั่นน้ำโยมเราไปจ้า ความดันสูงเนี่ยเกิดจากเลือดมันคุ้นเลือดเนี่ยมันคุ้นมันเป็นเหมือนในเนี่ยน้ำมันมู่ในอวยสมัยหน้าเน่าเคยเห็นไหมเคยเห็นน้ำมันมู่ไอ้ที่มันอยู่หน้าเน่ามันจะเป็นปึกเลือดเราก็เหมือนกันมันคุ้นเรากินน้ําไปเนี่ยน้ํามันจะเข้าไปอยู่ในเลือดนะเออแต่ว่าที่แรกก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะ น้ำเนี่ยพอเรากินเข้าไปอยู่ในกระเพาะเนี่ยเราคิดว่ามันต้องออกไปเลยมันต้องเข้าไปในเลือดนะมันจะไปเข้าไปอยู่ในเลือดน้ําเนี่ยแล้วน้ําที่อยู่ในเลือดเนี่ยถ้าไตไม่ทํางานมันจะออกนอกเลือดเส้นเลือดอีกนะออกนอกเส้นเลือดมาอยู่ในท้องอีกนะไอ้ที่เขาเรียกน้ําท่วมปอดไตไม่ขับน้ําเลือดมันจะขายน้ําออกมาอยู่นอกเนี่ยอยู่กันนอกกระเพาะอีกนะกินไปในกระเพาะดันมาอยู่นอกกระเพาะ เป็นน้ำซี่เรื่องๆเวลาเขาจะแทงจากข้างล่างเนี่ยเข้มดูดออกจากข้างล่างมันมาเคยเป็นนอนโรงพยาบาลไปแอบดูเขาแทงข้างล่างอ๋อนี่เองแทงข้างล่างเป็นแบบนี้เองเอาเข้มเบลเลอร์แทงข้างล่างแทงสอดเข้าไปต้องที่โครงเนี่ยแล้วก็ดูดออกมาน้ำซี่เรื่องเมื่อไหนนี่เนี่ยสปอนเซอร์เมื่อนเลยน้ำที่มันคั่งอยู่ในโครงเนี่ย เขาเรียกน้ำท่วมปอดน้ำตัวเนี้ยที่ท่วมปอดมันอยู่ในโครงข้างเขาเรียกน้ำข้างโครงคุณเป็นน้ำท่วมปอดเขาจะต้องดูดออกถ้าขับไม่ออกต้องดูดต้องเจาะเนี่ยมันเป็นโรคกรรมกรรมต้องไปกินยาเรากลัวตายก็กินกินน้ำเนี่ยเช้าครึ่งลิตรตื่นนอนตีห้าเนี่ยหรือหกโมงเช้านะอาตมาจะชั่นน้ำก้อนบิณฑบาตครึ่งลิตร เมื่อก่อนเดินไปบินตาบาดมึนมันมึนมึนเราก็จับจุดไม่ถูกมันเป็นอะไรเอ้เราเป็นอะไรน้ำตาลเกินหรือไงคิดเอาเราคิดเอาเองเฮ้น้ำตาลเกินเรื่องมันมึนหัวพอตอนเช้าก็ทว่าไอ้นั่นมาอีกอะไรโควันตินเย็นเอาชั่นไปแก้วหนึ่งมันรอรถเอามึนใหญ่เลยมามึนหัวเอ้ต้องใส่น้ำตาลเกิน เดี๋ยวนี้ไม่มึนนะต้องกระชั่นน้ำไปเนี่ยไม่มึนห้ายไปเลยก็ไข้มงไข้มันห้ายความดันก็ห้ายความดันนี่ปกติเลยทุกวันเนี่ยปกตินี่ต้องชั่นยาทุกวันเอาเด็กเราเนี่ยเป็นโรคไตแน่นอนถ้าลองชั่นไปเพราะหลวงพ่อตะน่องท่านก็ชั่นยานะฉันเป็นโรคหัวใจโต เลือดคุ้นไขมันนะแต่ไม่เป็นเบาหวานชั้นยานะขึ้นนะขึ้นนะไตมันก็เสียแต่หม้อเขาบอกว่าไตเสียเพราะว่าความดันสูงเขาบอกแต่เราคิดว่าความดันสูงกินยานี่เข้าไปแล้วไตมันเลยเสียแต่หม้อเขาบอกว่าไตเสียเพราะความดันสูงถ้ากินยาแล้วไตจะไม่เสียเขาบอก ของพ่อเลยไตเสียเลยไตเสียนั้นก็ไม่ไปห้าหม้อเลยไม่เคยไปเลยหม้อมาตรวจก็ไม่รักษาต้องฟอกอย่างเดียวพ่อก็ต้องพรุ่งนี้ไปห้าหม้อวันนี้อยู่วัดมะรืนไปห้าหม้อบุกไปได้เลยมะรืนต้องไปมันเลื้องวนเวียนวันเลยมันเลื้องไปวันต้องไปห้าหม้อบ้านอยู่วัดก็หม้อนะ
คนละวันแล้วจะอยู่ทําไมหลวงพ่อท่านบอกแล้วจะอยู่ทําไมเนี่ยให้กรรมรักษาไปเลยไม่ต้องรักษามันหรอกท่านก็เลยไม่รักษาให้กรรมรักษากรรมมันไม่ยอมก็เลยต้องนอนอยู่นู่นเลยนอนยาวเลยล้างตั้งข้านเลยแต่เนี่ย นักปฏิบัติลุงพ่อท่านน้องเป็นตัวอย่างเลยที่อาตมาดูโอ้โหถ้าเป็นเราคงร้องวัดกระทานนะท่านนี้เงียบเมื่อไม่ได้เป็นอะไรเมื่อไม่มีอะไรตัวนี่ร้อนยังไฟพอเลือดมันเสียที่อยู่ในเลือดเนี่ยเขาเรียกฟอกไตจริงๆไม่ได้ฟอกไตดูดเลือดไปล้างเลือดออก เพราะว่าไตไม่ทำงานข้องเสียก็อยู่ในเลือดหมดนี่มันก็ร้อนเนี่ยมีทั้งพริกทั้งอะไรอยู่ในเนี่ยมันร้อนร้อนเป็นไฟเอาพาไปใช้ตัวในควันขึ้นเลยเนี่ยร้อนขนาดหนักเลยนะท่านก็ทนเพราะปฏิบัติท่านก็เอามาใช้แต่ว่าท่านปฏิบัติในป่าช้ามาตั้ง3 ปี หลวงพ่อท่านน้องปฏิบัติเต็มที่อยู่น้องไผ่3 ปีในป่าช้าออกจากป่าช้าก็ไปอยู่ทัมมี่ทั้งหมดเก้าปีเนี่ยอยู่ทัมมี่3 ปีพอได้ส่องปีก็ไปอยู่ทำกระเป๋อก็เท่ากับได้5 ปี5,000 ซ่าไปอยู่ทำกระเป๋อแล้ว3 ปีแล้วกลับมาอีกกลับมาอยู่ทัมมี่ เท่า9 ปีปีที่10ได้10 พรรษาพอดีเก้าปีสิบพรรษาแล้วมาอยู่นี่ท่านก็เดินมาที่อาตมาบอกอาตมาว่าคิดไว้ว่าจะทําพอจะเดินไปนู่นเนี่ยจะเดินกลับไปเข้าทัมมี่เดินทางเดิมที่เคยมากันอาตมาเป็นเด็กตอนนั้นเป็นเนนมาฟุ้นกลบเลยโอ้โหตอนนั้นไม่มีรัดยางเนี่ย มาโน่นน่ะออกจากสัมชุกมาดอนเจดีไปนู่นปู่ทองจระเข้สัมพันธ์ไปนู่นทุ่งคอกไปทุ่งคอกไปน้องวันเปลียงไปซ่าเยโซมไปกำแพงแสนถนนมาก่อนไปนู่น ผมแปลงแส้นเขานครปฐมแยกมาลายแมนออกมานี่บางแคมานี่มาท่าพระมาซ่ำแยกไฟใช่เมื่อก่อนเนี่ยรถวิ่งจอดอยู่ซ่ำแยกไฟใช่รู้จักไหมซ่ำแยกไฟใช่ทางที่มาโรงพยาบาลที่ลีลาดมาจากจรัญมันจะเลี้ยวขวามาตรงนั้นเรียกซ่ำแยกไฟใช่แสดงว่าเมื่อก่อนมีคนใช้ไฟตรงนั้นเพราะไฟมันยังไม่ค่อยมีสมัยก่อนนะแสดงว่าคนต้องไปใช้ไฟให้รถเลี้ยว ไปเขี้ยวไฟแดงยังไม่เกิดมั้งแยกซ้ำแยกไฟใช่อยู่ใส่ไตเพราะว่าจะเดินก่อนน้ำท่วมก่อนที่น้ำจะท่วมที่นี่ต่อไปที่นี่อยู่ไม่ได้นะนู่นน่ะยอดไม้นู่นน่ะน้ำอ่ะตึก4 ชั้นน่ะ อีกไม่นานตอนนี้น้ำจะท่วมตึก4 ชั้นหลวงปู่สังวานท่านบอกอย่างนั้นวัดทุ่งในนู้นกาบเรือนั่นถ้าคนเคยไปวัดทุ่งจะเห็นกาบเรือท่านบอกไปมายังคิดว่าเขื่อนจะแตกคิดว่าเขื่อนกระเซี่ยวจะแตกนะทีแรกที่ท่านพูดเลยยืนหลวงปู่สังวานยืนข้างล่างมายืนข้างหน้าท่านพูดมาจากข้างล่างบอกผมนึง ให้ต่อไปน้ำอยู่แค่กาบเรือเนี่ยเขาก็ดูโหน้ำนี่จะมาท่วมเราจะเคลื่อนแตกเคลื่อนกระเซี้ยวพังน้ำท่วมแน่นอนแค่กาบเรือถ้าเคลื่อนไม่แตกไม่พังน้ำไม่ท่วมเราคิดอย่างเงี้ยหลวงปู่สังวานท่านรู้นะว่าเราคิดพอเราหยุดคิดปุ๊บท่านพูดเลยต่อไปเรือลำนี้มันลอยอยู่ในทะเล กินข้าวเรือใส่ปิ๊บไว้ตากแดดใส่ปิ๊บไว้มาใส่ท้ายเรือนี้ถึงวันนั้นไม่มีอะไรกินเราถ้าไม่ทำเขาตากไว้นี่เราทำไปช่วยคนน้องปากนาคท่านบอก
เรือลำนี้เราทำไว้ช่วยคนนอกบักนาถึงวันนั้นไม่มาอยู่นี่ตายหมดท่านพูดอย่างนี้คนนอกบักนาถ้าไม่มาอยู่ที่เรือนี้ตายหมดถ้าไม่เอาข้าวมาขึ้นมาอยู่ได้ก็ตายเหมือนกันไม่มีอะไรกินอดตายหมดดูเหมือนการ์ตูนน่ะฟังเรื่องถ้าฟังพูดเหมือนเรื่องที่อะไรคุยเล่นๆถึงพูดทั้งวันไม่มีคุยเล่นเรื่องจริง ท่านพูดจริงๆนั่นน่ะแต่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นถ้าไม่เกิดเราก็ทําบุญไปก่อนเอาไปเดินนี่สักรอบมันก่อนตายนี่ก่อนพวกเราจะตายไปเดินไปสุพรรณสักรอบแล้วค่อยตายอย่ารีบตายนะอยู่เพื่อนๆกันไปก่อนพากันเดินไปด้านช้างก่อนไปเข้าธรรมมีสักรอบมันก่อนแล้วค่อยตาย อึดไว้พยายามให้ใจไว้ถ้าขี้เกียจก็ช่วยไม่ได้นะถ้าขี้เกียจให้ใจช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้ท่านบอกคนสวดมนต์ภาวนาเท่านั้นที่จะรอดน้ำท่วมเนี่ยท่านพูดสวดมนต์ภาวนาจะรอดเราก็ต้องสวดมนต์ภาวนาพยายาม อยู่บ้านก็สวดมนต์ก่อนนอนมาวัดว่างๆก็มาวัดมานอนที่วัดมั่งหัดทิ้งบ้านมั่งอะไรมั่งเวลาจะตายได้ไม่ห่วงบ้านจะได้ไม่เป็นพี่พ่อบ้านที่เขาเรียกพี่บ้านพี่เรือนมีสิทธิ์ไปเป็นได้ถ้าเราห่วงเพราะคนเราในสร้างขั้นปรุงแต่งความคิดเราเนี่ยแหละมันคิดไม่ดับ ล้างนั่นเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนไปเรื่อยนี่เรียกว่าจะเปลี่ยนอีกเลยบางทีมันเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ออกจากล้างเนี่ยเพราะความคิดเนี่ยมันได้ล้างใหม่เรียกสร้างขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งจนได้สร้างขั้นพอได้ปรุงแต่งมาได้สร้างขั้นเราได้เป็นคนพอจะออกจากคนปรุงแต่งอีกปรุงแต่งจิตนี่มันปรุงแต่งก่อนจะออกนี่ยังไม่ตายมันก็ปรุงแต่งเนี่ยคิดถึงบ้านคิดถึงล้านเฮ้มากใครจะคุ้นวะ เรามาอยู่นี้มันจะรู้ไหมว่าเราผูกม้าไว้ปรุงแต่งไปโน้นถ้าเราตายปุ๊บก็โน้นเลยเข้าทองไอ้ตัวที่ผูกไว้เนี่ยเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งมากเกิดเป็นม้าปรุงแต่งเป็นเทวดาเป็นเทวดาหลวงปู่ทั้งวันมันเป็นตั้งยังไม่ตายเป็นตั้งยังนั่งอยู่นี้เนี่ยเป็นม้าหรือจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นมนุษย์เป็นตอนนี้ท่านบอกเป็นก่อนออกล้างนี่เนี่ย ไอ้ที่นี้มันยังไม่เป็นที่มันคิดแล้วมันยังไม่เป็นเพราะอะไรเพราะจิตมันไปแล้วมันกลับมันยังมีท่านอยู่ถ้าตายปุ๊บจิตมันออกแล้วก็ไปเลยไม่กลับที่ไปห้ายไปห้ายให้มันละนางเล็กไปไม่กลับห่วงแค่ไหนก็ไม่กลับอยู่กันไปเถอะพวกแกข้าไปแล้วชอบอะไรไปนั่นตั้งข้านปรุงแต่งมันต้องดับตั้งข้านดับแต่ละทึ่งจะเป็นสุข คือดับความคิดนะที่เราเป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวันเนี่ยบางทีก็ทุกข์เพราะคนอื่นบางทีก็ทุกข์เพราะตัวเองเพราะมันปรุงแต่งความยากเนี่ยเป็นทุกข์ตัณหาเนี่ยคือความยากปรุงแต่งเลยเป็นทุกข์เราต้องมาหัดดับตั้งขานดับตั้งขานดับเครื่องขณะหนึ่งชั่วงูแลบเรียนแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยเรียกคณิกะสมาธิจิตเป็นสมาธิแค่นั้นเนี่ย ตั้งขั้นก็ดับแต่มันดับแป๊บเดียวทีนี้ทำยังไงจะให้มันดับนานๆดับตั้งชั่วโมงหนึ่ง2 ชั่วโมงแต่ว่าต้องมาฝึกเนี่ยที่เรามาทำนี้เนี่ยคนเราบนนอนก็ทำไปได้ชั่วโมงหนึ่งเวลาเขานั่งก็นั่งเอาทีแรกๆไม่ต้องอะไรถึงจะไม่นั่งสมาธิก็นั่งอย่าไปขยับฝึกต้องฝึกอย่าขยับถ้าขยับก็คือไปเลยไปแล้ว ถ้าตั้งข้ามันปรุงแต่งไปไม่นอนไปแล้วลูกไปเลยเนี่ยเรียกตั้งข้ามันปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งแล้วมันชวนนะมันจะพูดอยู่ข้างหูเราไปเฮ้ยดึกแล้วตอนข้ามันจะปรุงแต่งใต้หูเราเนี่ยตื่นได้เดี๋ยวเช้าก็มาสวดมนต์อีกมันจะปรุงแต่งใต้หูเราแต่พอไปแล้วเปล่าไปก็ไม่นอนหรอก นอนก็ไม่หลับคิดต่อไปปรุงแต่งไปเรื่องอื่นอีกปรุงแต่งเนื้อพรุ่งนี้ต้องใจ
แม่พรุ่งนี้ต้องใส่ต้องกลับประมาณทักแปดโมงไปปรุงแต่งโน่นอีกไม่หลับหรอกเพราะจิตนี่ไม่หลับน่ะไอ้ที่มันง่วงง่วงเป็นนิวรณ์น่ะที่เราง่วงเนี่ยเมื่อเราหิ้วข้าวเนี่ยถ้าการของหิ้วข้าวคือหิ้วเลยมันแสบท้องใช่ไหมท้องมันจะแสบร้อนๆนั่นเรียกหิ้วก็ยากไม่เหมือนกันนะถ้าหิ้วนี่คือร่างกายมันหิ้วท้องมันแสบ แต่ถ้าจิตมันหิ้วเนี่ยท้องยังอิ่มเลยไปเห็นหูจะล่างหูเข้ามาทำโรงทานฟรีๆโอ้โหตัวยากเกินเข้าไปนู้นเลยแทรกข้างหน้าเลยกลัวจะหมดเข้าไปแทรกข้อก่อนข้อปลาก่อนปลาแก่แล้ว เพราะอะไรเพราะมันอยากตัวยากมันตัวร้ายอยากมากๆก็เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นในบ้านเมืองเราเนี่ยที่มันไม่สงบมันวุ่นวายอยู่ทุกวันเพราะไอ้ตัวยากเนี่ยพอมันยากบ้านเมืองเดือดร้อนเป็นไฟลุกเป็นไฟหมดนี่ถ้าเราต้องมาปฏิวัติรัฐประหารอะไรกันเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยเพราะความยากนี่แหละ มันทำให้คนทะเลาะกันจนแก้อะไรไม่ได้เลยต่างคนตั้งไม่ยอมมันต้องพยายามเอาศาสนาไปใช้ไปใช้แล้วมันจะได้พ้นน่ะยอมลองใช้ยังได้พ้นที่ตั้งข้านปรุงแต่งอย่างที่อาตมาบอกมันกระซิบมันกระซิบเราเรื่อยนั่งนั่งเดี่ยวกระซิบเลยพอเพลินเพลินเดี่ยวมันจะกระซิบเลยไปเข้าห้องน้ำ ไปเดินเกรเกรเกรทีแรกว่าจะกลับมานะว่าไม่เอาอย่ากลับมาพอไปห้องน้ำออกจากห้องน้ำมันจะปรุงแต่งไปเลยไปนอนเลยไปเลยนี่ก็อยากสร้างคานปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปปรุงแต่งไปเกิดคนจะเกิดเป็นแบบนี้คนจะตายจะเป็นแบบนี้สร้างคานปรุงแต่งก่อนจิตออกจากรังที่น่ากลัวที่สุดตายไม่น่ากลัว น่ากลัวตรงล่างความตายเนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าไปไหนมันถึงได้น่ากลัวเมื่อเราขึ้นเครื่องบินไปดอนเมืองเนี่ยเจอเครื่องบินก็ขึ้นเลยเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นไปเลยเราก็ไม่รู้ไปไหนมองไปไหนมันรู้จักมีแต่ฟ้าโล่งๆเลยแล้วคนก็พูดก็ไม่รู้เรื่อง คนละภาษาเนี่ยเราเมื่อพูดเขาก็ไม่รู้เรื่องจะถามว่าไปไหนเขาก็บอกเราไม่ได้เราถามเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคนเราเนี่ยอยู่ๆมันไปอย่างนั้นถ้าข้านมันไม่ปรุงแต่งมันไปไม่ได้มันต้องปรุงแต่งมันถึงไปถ้าอยู่มันไปอย่างนั้นมันไม่มีมันต้องปรุงแต่งก่อนจะลุกเนี่ยมันต้องปรุงแต่งเมื่อเรานั่งไปเรื่อยๆมันจะลองนั่งไปเรื่อยเมื่อยแหละขยับขยับเนี่ยมันจะกระซิบเมื่อย โอ้โหปวดมันจะบอกปวดปวดเรียกพลิกแผลบแต่ครูบาอาจารย์จะบอกเราว่าปวดเราก็ขยับให้มันเชื่อมันมั่งขยับแต่เราต้องมีสติขยับเราก็รู้เอาขยับอะไรตัวปวดมันดับความสุขมันเข้ามาเราก็ต้องรู้กําหนดรู้คือสติมันจะไม่ขาดถ้าพลิกแผลบนี่ไม่รู้เรื่องเลยพอเขาพอมันกระซิบพลิกแผลบ เพิ่มพลิกก่อนจะกระซิบอีกไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ไว้นะกระซิบเมื่อไรเลยไปก่อนเลยพลิกแป๊บไปอ่ะเนี่ยต้องมาดูเรียกดูกายดูเวทนาสุขเนี่ยเราก็รู้มันเกิดมันไม่เที่ยงดูจิตดูธรรมจิตนี่มันก็คิดนู่นคิดนี่เนี่ยเรื่องของจิตตั้งการปรุงแต่งเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดทำก็คือการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ย ปวดเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปจิตเดี๋ยวคิดเดี๋ยวก็หยุดคิดคิดเนี่ยมันเกิดหยุดคิดเนี่ยมันดับถ้าเราหยุดปุ๊บมันก็ดับพอคิดมันก็เกิดทำไมเกิดนั่นแหละพอตายมันไปเกิดเลยพอมันไม่ดับเขาต้องให้ทําตัวดับไว้ตัวดับก็คือตัววางทําจิตให้ว่างไว้อย่าคิดถ้าคิดมันเกิดพระอรหันต์ที่เขาไปอยากเป็นพระอรหันต์กันนะเป็นพระอรหันต์มันไม่คิดตั้งข้านมันดับมันไม่ปรุงแต่ง
ก็มีแต่ตัวดับตัวเกิดไม่มีอย่างเรามีแต่ตัวเกิดตัวดับมีแต่ไม่รู้เรื่องมันดับมันก็เมื่อไรทำให้กำหนดไม่รู้ว่าดับก็มันคิดอยู่อย่างเดียวทีไปเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ความคิดเพราะมันมีนี่คนเกิดเป็นมากเกิดเป็นคนมันมาจากความคิด เรียกตั้งขั้นปรุงแต่งตั้งขั้นทั้งหลายดับแต่แล้วเป็นสุขนอมันต้องสุขอย่างก็ไม่ตายเราทําสมาธิเนี่ยถ้าจิตสงบจะมีความสุขตั้งขั้นมันหยุดนะหยุดปรุงแต่งมันก็จะมีความสุขสุขนอสุขนอสุขจริงนอมันมีจริงๆถ้าปรุงแต่งก็ถูกตลอดเพราะเราไม่ทันจิตจิตมันมีหน้าที่คิดไปเนี่ยเราทําไงใจมันหยุดคิดก็เอามาดึงอยู่ที่มันอยู่ที่ลมเข้าลมออก พลากมันออกมาจากความคิดให้มาอยู่ที่นี่คิดเปลี่ยนความคิดให้เป็นลมเข้าลมออกมาวิจารณ์ลมเข้าร้อนเย็นสั้นยาวหยาบละเอียดเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวดับตั้งขั้นดับความคิดตั้งขั้นทั้งหลายมันมีตั้งขั้นมันมีกายมันก็มีตั้งขั้นมีทั้งสองอย่างทั้งหลายคือไม่ใช่อย่างเดียวกายก็ตั้งขั้นจิตก็ตั้งขั้นจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งให้ได้ตั้งขั้น กายนี่มันได้มาแล้วมันปรุงแต่งจนได้มาแล้วทีนี้มันจะออกไปมันก็ปรุงแต่งใหม่ก็ได้สังขารใหม่เพราะสังขารไม่ดับถ้ามันดับเราก็ไม่ต้องไปเกิดมันเกิดเพราะมันไม่ดับตัวคิดในตัวเกิดตัวหยุดคิดในตัวดับอาการเกิดดับของจิตเราก็ต้องรู้นั่งก็รู้มันคิดเราก็รู้เออมันเกิดพอเรามันไม่คิดเออดับดูการเกิดดับของจิต พอจิตนี่มันไวมันไม่เคยแก่เคยเห็นจิตคนแก่ไหมจิตมันไม่แก่นะคนแก่แต่แท้ยังจิตมันไม่แก่นะตัวเองเงิบงาบเงิบงาบแต่จิตมันจะไปตะพื้นเคยไหมข้าก้าวไม่ทันทันก็แต่จิตมันไปแล้วนู้นจิตผ่าไปถึงรถแล้วจะขึ้นรถมองพิบันไดรถแล้วจิตไปถึงนู้นเลยกายยังยกไม่ขึ้นเลย จิตมันไหวมันเป็นนามธรรมเขาเรียกรูปกับนามร่างกายเรามีรูปกับนามมีต้องยังเกิดกับดับร่างกายเราเกิดมาเดียวกับดับไม่นานนับแต่นี้ถึงพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้มันจะนอนไล่อยู่ในก่อนหลับอยู่ลันทำไปแล้วก่อนเพราะความตายอยู่ปลายจมูกนี่หยุดหายใจเมื่อไรตายเมื่อนั้นไม่เชื่อลองหยุดหายใจดูสิ ดูสิจะตายไหมถ้าใครว่าไม่ตายยกมือสิถ้าหยุดหายใจก็หน้าซีดเป็นพี่เลยที่เนี่ยกลัวกันหมดอ่ะที่นั่งนั่งเนี่ยแตกฮือเลยกลัวคนตายไม่ใช่กลัวพี่กลัวคนตายพี่มันไปแล้วคนเนี่ยพอตายวิญญาณไปแล้วมันไม่อยู่แล้วพอร่างกายมันอยู่ไม่ได้แล้ว มันเหมือนบ้านไฟไหม้แล้วใครจะไปอยู่ในบ้านอ่ะบ้านไฟไหม้ไปแล้วคนตายเหมือนบ้านไฟไหม้ไม่มีที่อยู่แล้วต้องไปอยู่ที่อื่นไปห้าบ้านอื่นใหม่มีบุญไหมล่ะบุญเนี่ยมันจะพาเราไปเกิดใหม่พาไปได้บ้านใหม่มีรถมีบ้านมีตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นอยู่บุญเนี่ยมันน่าสะใจนะไม่น่าสะใจไงไม่เกิดเป็นลูกคนรวยน่าสะใจนะเพราะบุญพาไปไม่ต้องทําอะไรเกิดมาก็รวยเลยพ่อแม่ทําไว้รวยนะบุญ ที่เราทำร่วมกันมาเกิดไปก็เป็นคนรวยเลยแต่คนที่มันจนเกิดมาก็จนเลยนะมาเข้าทองคนจนจนใหญ่เลยทำไม่พอกินทำอะไรก็ไม่พอกินบ้านอาตมานะมีน้ำพ่ออาตมามีน้องชายแกตายตอนนั้นแกตายไปจริงแกไปขึ้นศาลนะ ไปเที่ยงกับโยมบาลนะแกชื่อแกอาตมาเรียกอาแกอาแกไปซึ่งโยมบาลเขาเรียกไอ้พันไอ้พันอาแกว่าฉันไม่ได้ชื่อพันฉันชื่อแกเฮ้ยมึงก็ชื่อพันชื่อแกเที่ยงกับโยมบาลเที่ยงไปเที่ยงมาโยมบาลยอมแพ้เพราะแกก็แก ถ้าเป็นในพันของตายอ่ะเขาเลยให้กลับเขาบอกเนี่ยกูที่กลับได้กูเที่ยงชนะยมบาลกูถึงได้กลับ
เดี๋ยวมาบ้านเครื่องเพราะไปขึ้นศาลเนี่ยคนตายไปขึ้นศาลเนี่ยพูดยังไงทุกคนเลยเนี่ยคนที่ตายไปแนวเนี่ยกลับมาได้เนี่ยขึ้นศาลไปขึ้นศาลมาจะไปเจอศาลทลายใหญ่ๆเมื่ออย่างตะคูนเนี่ยเขาไปเขาตายไปต้องสามวันนะเมียแกน่ะท้องแก่พอแกตายเมียก็ท้องแก่ชาวบ้านข้างเคียงญาติๆก็มาเออให้เอาคนตายคนเป็นเขาว่าเอาคนเป็นนี่คนเป็นไปตามหม้อตำแยทำไมก่อนไม่ได้พาไปโรงพยาบาลเขาไปตามหม้อตำแยมาทำคลอดลูกนะทำไมก่อนเขาใช้ควักลวงเอานะไปทำคลอดลูกแล้วก็ทางผู้ชายก็ช่วยกันงัดฝ้าบานมาต่อโรงใส่ตะคูนตายทางนี้ก็จนเมียนอนกระดานไฟบ่ายๆสามวันเลยนะเอาตะคูนไปมัตติกาสลาวัดนะพากำลังมาติกานะเชื่องดังกุกคนที่มางานโอ้โหต้องใส่ตะคูนเฮียนนะวะหลอกกลางวันเลยสมัยก่อนเขามัดกระสร้างเคยเห็นไหมไอ้ใส่สิ้นใหญ่ๆนะมัดข้อมือมัดคอมัดเท้าไว้นะคนไม่กล้าไปดูทีนี้จนตะคูนเนี่ยเข้ามาติกาเต้เขาทอดผ้าเต้เขายังเปิดลงทำไมก่อนก็เอาผ้าเข้าคลุมแล้วก็ผ่าไม้ซีกมาคีบผ้ากันข้างลงไว้มาให้มันเปิดเขามาเปิดดูตะคูนนอนตาแป้วหาปากพังงาบเขาก็เลยอุ้มออกมาข้างนอกก็มาตัดเขาก็หู้ไปฟังว่าเขาพูดอะไรก็สามวันเลยไม่ได้กินข้าวกินน้ำพูดไม่มีเสียงเลยอาปากพังงาบหู้ไปฟังเขาบอกว่าน้ำแต่เสียงมันมีแต่ลมฟ้าก็เอาน้ำยอดให้ที่ก็เป็นให้เลยนะโอ้แสดงมีคนทำให้ตายนะคนนี้ไม่ใช่มันตายเพราะโรคนะมันมีคนทำให้ตายนะพอน้ำกรอกไปยอดไปโอ้แข็งแรงยังก็เพิ่งอิ่มข้าวเลยแข็งแรงลุกขึ้นมาคุยจ้อเลยนี่เขาตัดไอ้มัดกระสร้างเขาเรียกตาสร้างมาตาสร้างแล้วก็ตัดออกมาก็ท่ามไปในมาเนี่ยแกก็เล่าเป็นช่องเลยแกไปมาไปเจอซาลาใหญ่คนตัวใหญ่คนเบ้อเล่อเลยคนโยมพบาลตัวเบ้อเล่อเลยไปเจอไก่พอมันเห็นตะคูนเนี่ยมันบอกโอ้ยไอ้เนี่ยที่ฆ่าฉันไปฟ้องสั้นเออฟ้องเองเลยที่นู่นนะตะคูนเขาใจคอไม่ดีเลยเห็นไก่ก็แกเชือดคอมไปต้มแล้วไปเห็นมันอยู่นู่นไปขึ้นสั้นมันไปฟ้องสั้นนะให้พวกเราเชือดระวังนะไปมันฟ้องสั้นนะถูกหัวปลาหัวไก่เนี่ยนี่เรื่องจริงเลยนี่มีตะคูนก็เขาบอกอุ้ยที่ให้ไปเอาเนี่ยมันผู้หญิงมันชื่ออีคูนนี่มันไอคูนเอามาพิษโอ้เรียกไปคืนเขาจะเผาแล้วดีมาทันนะถ้าไม่ทันนะเขาเผาเขาก็เลยรีบพามาส่งแต่เขาบอกเอางี้กูอยากให้มึงกลับไปได้ไงมึงก็มาแล้วกูให้มึงกลับไปมึงต้องบวชให้โยมบาลสามเดือนนะลาปากเขาไม่อยากตายก็ลาปากเขาบวชสามเดือนเขาก็เลยมาบวชสามเดือนนะแต่คูนเนี่ยกลับมาก็ให้ไม่มีใครเคยแต่ไม่มีเลยยาไม่ต้องกินกินน้ำให้ไปเลยแสดงมีสิ่งทำให้ตายตะคูนเนี่ยแกก็มาบวชซ้ำเดือนแกก็ตายไปแล้วตายจริงแล้วไม่อยู่แล้วแต่เราถ้าไปเจออย่างนั้นเรากลับมาเราก็ต้องเปลี่ยนนะจากขอดเกล็ดปลาทุกวันก็ต้องเลิกนะถ้าไปเจองั้นนะไปเจอปลามันพูดได้นะจบเลยเรื่องนี้เรื่องจริงพ่ออาตมาก็เคยไปมาจนมาเขาห้นที่ซ่องนี่นะเอามาคืนแล้วห้นนะห้นที่ซ่องนี่นะเข้ามาเจอนะอายุ70แล้วอยู่มาถึง70นอนอยู่บ้านนะให้โยมพบาลให้โยมมาทูตมาเดินผ่านมาเลยแวะมาเจอหมอเอ้ามึงยังอยู่อีกเนี่ยยังอยู่ทำไงยังอยู่ได้บอกพุทโธอยู่ด้วยพุทโธโยมทูตเลยไม่เห็นเดินผ่านมาเพิ่งจะเห็นป่าไป70เลยแกเคยตายไปก่อนทิ้งแล้วตอนเป็นนุ่ม
หลวงเออเดี๋ยวจะกลับมาเอาเดี๋ยวไปเอาไข่มาแค่เร็วลุงคืนเนี่ยก็ตัดสินใจไปบวชอย่างเดียวเลยทำไม่บวชตายแน่นอนพกพานมาเจอแล้วมาห้นที่ซ่องแล้วบวชไปอีก20พรรษานะบวชได้90เลยมามรณภาพอายุ90เมื่อซ่องปีที่แล้วนี่นะพอจะมาเนี่ยอายุยืนนะแกช่วยคนก็ชอบช่วยคน ต้มยาให้กินฟรีอย่างที่วัดตั้งทานนี่แหละมียาใครป่วยให้กินฟรีไม่เอาตังค์นะหักซ่าไม่เอาเอาแค่เท่าไรทำไมก็50 ตังค์6 สลึงค้ายา6 สลึงยาก็ไปเก็บมังสือมังมันไม่อย่างทุกวันเนี่ยแล้ววันนั้นใครไปวิโมกขธรรมยกมือดิไม่มีเลยเอามี อยากรู้ไหมว่าได้เท่าไหร่ไม่อยากรู้ทั้งนั้นก็ไม่บอก ไม่ยกมือก็ไม่บอกอ่ะมาบอกก็ได้เดี๋ยวเป็นลมนะหมดเวลาแล้วไป1,100,000 สองพันเงินประมาณนั้นก็หมดธนากับหมู่ญาติทั้งไร่ที่ไปอุตส่าห์อดอาหารบางคนโมโหหิ้วน่าสงสารปฏิบัติธรรมยังไงโมโหหิ้วคนนึงแกตกรถน่าสงสารอย่างกรรมแกอาตมาก็ทางมันไม่ดีนะแต่ยังว่าแหละมันก็ บาปกับเคราะห์คนมีกรรมเราจะไปทำความดีมันก็มีอุปสรรคบ้างมันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมก็ลองทดสอบบ้างว่าปฏิบัติธรรมเป็นไงบ้างบางคนเดินฟุ้นกลบเลยโมโหหิ้วน่าสงสาร ปฏิบัติธรรมจะไปโมโหโมโหก็รู้ตัวแล้วมันจะได้ให้อย่าไปปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วมันโกรธใหญ่พยายามดับดับโดยการมันรู้มีสติรู้ว่ามันโกรธก็รู้รู้ว่ามันเป็นยังไงความคิดเป็นยังไงอย่าไปปรุงแต่งมันพอยิ่งปรุงยิ่งโกรธยิ่งปรุงยิ่งโกรธสังขารไม่ดับเราก็มาหัดดับสังขารมันได้เป็นบุญปรุงแต่งให้มันเป็นบุญอย่าไปปรุงแต่งเป็นบาป ท่านบอกขาดทุนไม่มีกําไรขาดทุนล้วนๆเลยพอที่ว่าเข้าไปเข้าตัวเองนินทาเข้าเข้าตัวเองไม่เข้าได้ไงก็นินทาข้างหูตัวเองซุบซิบซุบซิบซุบซิบอยู่ข้างหูตัวเองตัวเองได้ยินอยู่เนี่ยก็ด่าใครก็ด่าตัวเองเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันมันด่าตัวเองมันเข้าตัวเองหลวงพ่อตะน่องก็บอกหาว่าเข้าก็เข้าตัวเองด่าเข้าเข้าตัวเองชมเข้าก็เข้าตัวเอง นินทาเข้าเข้าตัวเองก็คือนินทาตัวเองทำยังไงได้ยังไงโลกนี้มันไม่มีใครได้เปรียบแค่เปรียบคนได้เปรียบคือคนปฏิบัติธรรมคนมีธรรมะคือคนได้เปรียบถ้าไม่มีธรรมะว่าเข้าด่าเข้าเสียเปรียบเดี๋ยวออกไปชาตินี้ไม่ถูกเขาด่าชาติหน้าก็ถูกด่ามันจะด่ากันไปด่ากันมาเพราะกรรมมันจะบีบคั้นเราต้องพยายามอย่าให้มันขาดทุนเพราะร่างกายเราได้มันเหมือนรถคันหนึ่งได้ป้ายแดงมาทุกคนเลย แล้วใช้ป้ายแดงมาจนป้ายนี่ดำคลื่นหมดเลยซี่เซอร์ย่อนย่นหมดแล้วซี่โดนแดดโดนลมแตกไรงาม ใช้ต้องให้ใช้ให้มันได้ให้มันได้กำไรเพราะมันจะไปแล้วอย่าไปใหญ่อะไรที่มันหนักๆอย่าไปบรรทุกเป็น10 ตัน 20 ตันเอาน้อยๆรถเรามันบอบบาง บรรทุกมากยางระเบิดแนบหักจบรถความขาดทุนเลยค่อยๆใช้ค่อยๆบรรทุกอย่าไปบรรทุกมั่งไอ้ตัวโลภตัวโกรธตัวโล่งพวกนี้บรรทุกไว้มันหนักหนักมันขาดทุนไม่ได้อะไรเลยยางก็สึกลอบไปเรื่อยๆร่างกายเราสึกลอบไปเลยสังเกตไหมคนอยู่บ้านหน้าจะไม่ค่อยเหี่ยวนะอยู่บ้านหน้าจะเหี่ยวนะเคยสังเกตปะ สังเกตพระเลย
ถ้าเกิดพาเทวดาหน้าเหี้ยวไหมก็มีเหี้ยวอาตมาคนเดียวนอกนั้นก็ไม่น่าเหี้ยวจริงๆนะอยู่บ้านน่าจะเหี้ยวเพราะว่ามันเครียดชอบทําหน้าย่นแบบหน้าแบบทำคิ้วเล็กๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นย่นเป็นย่นอาตมาเนี่ยเป็นเลยเป็นริ้วริ้วอย่างปลาช้อนตาเค็ม คนแก่เป็นงั้นมันปลาช้อนตักเข็มเป็นริ้วริ้วที่เขาเอามีดเทือกไว้เป็นริ้วริ้วเพราะมันเสื่อมร่างกายเราเสื่อมไม่มีอะไรที่มันมั่นคงถาวรมีธรรมะเท่านั้นคนมีธรรมะเนี่ยจะจิตใจมั่นคงและถือธรรมะไว้ตายเราจะได้ไปดีไม่ได้สมาธิไม่ได้ฌานก็ปรุงแต่งให้เป็นบุญไว้อย่าปรุงแต่งบาปอย่าไปปรุงแต่งเพิ่งลูกล้าน เราจะห่วงเข้าช่วยอะไรเขาไม่ได้ว่าเรากําลังจะตายห่วงตัวเองทําไงจะไปดีจะไปเกิดใหม่ให้มันดีกว่านี้ไปที่ใหม่มันดีกว่านี้ไม่ใช่ไปมันลําบากก็จะไปรู้ว่าลําบากก็ยังจะไปกันอีกอยากลองคล่องนรกลําบากจะตายถ้าเกิดเป็นคนจนก็ลําบากจะตายเป็นหมู่เป็นม้ายิ่งลําบากดีไม่ดีเขาเอาไปต้มกินอีก มันไม่มีเราต้องปรุงแต่งให้มันสบายมันสบายก่อนตายถ้าก่อนตายมันสบายไปก็สบายถ้าก่อนตายยังทุรนทุรายลำบากอกหนักอกหนักใจไปลำบากแน่นอนจิตเตสร้างกฤทเทสุขติปาติกังฆ่าจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ว่างจิตเตสร้างกฤทเทสุขติปาติกังฆ่าจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ว่างเวลาจะตายจิตจะเศร้าหมอง พยายามทําจิตให้พ่องไส้ไว้นึกถึงบุญไว้บุญก็ถึงให้ทําบ่อยๆมันจะได้เอาไว้นึกถึงก่อนจะตายบาปถ้าทํามากๆมันมาแทรกบุญบุญไปไม่ถึงบาปมันเข้าซิ่งก่อนนะเสร็จเลยไปทุกขติเลยเกิดเป็นอะไรไม่รู้เลยพวกทําบุญตรวจน้ำไปให้ก็ไม่ได้กินคนโลดยากๆเพราะคนนี้มันต้องมีไปเอาอะไรใส่พกใส่ห่อไป อะไรที่มันจะติดใจเราไปได้มั่งเพราะมันไปแต่จิตนะกายมันเผาทิ้งจิตเนี่ยไปเข้าซิ่งล้างใหม่มันมีอะไรติดจิตไปมั่งมีเงินไปไหมมีบ้านไปไหมมีวิมานไหมได้สร้างวิมานไหมเคยสร้างห้องน้ำเคยออกเงินให้กับส่วนรวมที่ไหนไหมทํากับส่วนรวมนั่นแหละเราได้ถ้าทําที่บ้านนั้นไม่ใช่ไม่เราไม่ได้ได้ใช้ก่อนตายตายแล้วไม่ได้ใช้คนอื่นเขาใช้เราตายแล้วต้องให้มีที่ใช้ต่อเลย เพราะจิตมันเปลี่ยนร่างมันไปซิ่งร่างใหม่นี่มาซิ่งร่างคนอยู่ตอนเนี้ยทีนี้จิตมันเป็นเทวดาแล้วมันจะเป็นพี่มีต้องยั่งหรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ซิ่งอยู่นี่มันเปลี่ยนร่างไปเรื่อยพอตั้งครรภ์ปรุงแต่งก็เปลี่ยนร่างไปเราต้องทําที่มาวัดมันก็ต้องทําให้ได้กําไรอย่าไปทํากัดทุนพยายามมาบุญตักตวงไว้เอาไว้นึกถึงก่อนนอนก็ไม่นึกถึงอะไรก็นึกถึงบุญที่เราทํามันจะได้ปีติ เกิดกับเราเราต่อไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันทําอะไรไม่ได้ก็พุทโธไม่ไหวก็นึกถึงบุญปรุงแต่งเป็นบุญตายแล้วก็จะได้ไปเกิดที่ดีๆจิตมันไม่เศร้าหมองไปที่ทุกขติไม่ไปที่ทุกข์จิตเศร้าหมองมันเป็นที่ทุกข์มันเป็นสัจธรรมคือความจริงหมดเวลาแล้วเนาะดูมึนโยมไม่กล้าลุกไม่กล้าพลิกนะกลัวอาตมาว่าเลย นั่งกันเฉยดีจังเลยแสดงว่าสมาธิดีไม่ใช่แล้วท่านกลัวพระว่าฉันก็เลยไม่ขยับจริงๆฉันก็เมื่อยจะตายมันก็ซิบฉันต้องไล่ห้นเลยฉันทนไปงั้นนะท่านข้านปรุงแต่งหมดเวลาแล้วมั้งช่างมาคอยแล้วอ๋อเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ อาตมาจะไปยกพระวันที่12 12 กุมภาพันธ์อาทิตย์ที่12จะยกพระอาตมาสร้างก็ทำพระพระนอนเท่าองค์นี้นะองค์ที่อยู่ตรงหน้าวัดยาว6 เมตรปางปรินิพพานจะไปไว้ที่ศาลานะจะยกก่อนที่จะทำศาลาครอบทำพื้นเอาเนาะ
ท้ายนี้อาตมาข้อโมทนากับหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้มีความสุขความเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุปกติคนไปหมดนี่ที่ไม่ไปนี่รอรถกันอาตมารู้ เดี๋ยวมีพระมาอีกเนาะ